สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะยังคงเดินหน้าลุกตลาดแว่นตาในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนกระแสสภาพเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 จนประสบความสำเร็จพร้อมดันผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท iLink Vision จำกัดนะคะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกที่บริหารงานโดยคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลนะคะกรรมการผู้จัดการที่ล่าสุดจับมือกับ Terry Ord นะคะบริษัทผลิตแว่นตาให้กับแบรนด์หรูในเครือของ LVMH นะคะกลุ่มบริษัทแฟชั่นไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของแบรนด์หรูหลายอย่างหลุยส์วิตตองแล้วก็ดีออร์iLink Vision นะครับวันนี้มีความยินดีอย่างมากนะครับที่มาจัดงานแว่นตาที่ร้านออปติกสแควร์นะครับวัตถุประสงค์ของครั้งนี้คือการเปิดตัวแว่นตายี่ห้อนะครับจีวงชี่นะครับแบรนด์แฟชั่นระดับหรูจากฝรั่งเศสนะครับจีวงชี่ครั้งนี้เรามาเปิดที่ออปติกสแควร์เป็นที่หมายดีเพราะว่าเป็นจีวงชี่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์แว่นตาใหม่นะครับโดยที่บริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์หนวดลุยวิตตองเวนเอเนซีเนี่ยได้ดึงแว่นตาได้ดึงแบรนด์จีวงชี่กลับมาในมือของเขานะครับแล้วก็ผลิตเองออกแบบเองนะครับแล้วก็จับมือกับบริษัท iLink Vision นะครับในการเปิดตัวแบรนด์จีวงชี่นะครับแว่นตาครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยนะครับที่ร้านติ๊กสแควร์แห่งนี้ครับชอบค่ะเมื่อกี้ก็ไปดูแว่นมาหลายอันเลยก็จริงๆแล้วตอนนี้มันจะชอบที่มันเป็นก้านพลาสติกทั้งอันเพราะไม่รู้สึกมันดูวัยรุ่นดีแล้วก็ชอบสีที่มันเรียบๆอาจจะเป็นสีชมพูทั้งอันดำทั้งอันขาวทั้งอันอะไรเงี้ยก้านเหล็กๆอาจจะแบบเอาไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแนวแบบก้านพลาสติกก็รู้สึกว่าเออใส่แล้วดูวัยรุ่นดีดูสดใสดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยติดว่าแบบเอ้ยอันนี้ไม่เข้ากับเราคือต่อให้ใครบอกไม่เข้าเราก็จะยังจะใส่แล้วก็จะแต่งตัวให้มันเข้าให้ได้ฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนะลองกล้าเปลี่ยนตัวเองดูเพราะว่าจริงๆแฟชั่นเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างแล้วอะไรเงี้ยเราอย่ายึดติดอะไรเดิมๆมันจะดูเชยอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าไม่มั่นใจก็มาที่ร้านก็ได้เพราะว่ามีคนแนะนำแล้วมีแว่นให้เลือกหลายอันด้วยอะไรเงี้ยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะในเส้นทางของนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์คอสเมติกชื่อดังสำหรับนางร้ายตัวท็อปของวงการบันเทิงนะคะอย่างสาวเนยโชติกาที่ล่าสุดนะคะขอเดินหน้าต่อยอดขยายธุรกิจออกผลิตภัณฑ์ใหม่เอาใจคนรักสุขภาพจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวธุรกิจนะคะเมไอตัวช่วยสำหรับคนรักสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ผงผัก3สูตร3ความเป๊ะนะคะที่ใช้เวลานานถึง2ปีในการปรับสูตรเราก็ทดลองด้วยตนเองจนออกมาลงตัวที่สุดก็อย่างที่บอกเลยค่ะเพราะเนยเป็นคนที่ชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยไลฟ์สไตล์เราอ่ะมันเปลี่ยนไปเรามีลูกเราไปส่งลูกโรงเรียนเราทำงานเยอะเราไม่มีเวลาได้ทานผักเหมือนเดิมค่ะก็เลยมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยในแต่ละวันอ่ะเราทานผักไม่ถึง400กรัมต่อวันอย่างน้อยอ่ะค่ะก็เลยแบบพัฒนาแล้วก็เกิดจากความมีปัญหาเราตรงนี้ค่ะแล้วเราก็อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยความที่ก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองทุกแบบทุกสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นตัวนี้โหตัวนี้ทำมาคือ2ปีแล้วค่ะก่อนจะได้ครบทุกสูตรตอนแรกเนี่ยได้เป็นผักเขียว5ชนิดก่อนที่มันเป็น10สีอ่ะค่ะเป็นตัวแบบว่าธรรมชาติ 100% ต่อมาปุ๊บเนี่ยตัวเราด้วยความที่พอเหมือนกับเราก็ต้องดูแลผิวพรรณรูปร่างนะคะแอคทิวิตี้เยอะดูรูปกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นตัวที่มันเป็นเบอร์รี่12ชนิดแล้วก็บวกกับตัวแอตตาซันตินคิวเทนต่างๆก็คือดูแลผิวแบบจัดเต็มนะคะแบบครบสูตรด้วยผักผลไม้ตอนนี้แม่ก็จัดเต็มมี3สูตรเลยทีเดียว3สูตรอีกสูตรนึงก็เป็นตัวที่แบบรวมผลไม้นะคะที่เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้เกี่ยวกับขับถ่ายโดยเฉพาะเลยใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะค่ะถ่ายไม่ดีคือตัวเนี้ยเรารวมผลไม้ที่ดีกับการขับถ่ายนะคะแล้วก็มีพวกพรีไบโอติกโปรไบโอติกด้วยซึ่งทั้ง3ตัวของเราอะค่ะต้องบอกว่าเราชูเรื่องผักผลไม้เป็นหลักเลยค่ะแต่ตอนนี้มายากไหมพี่ก็2ปีค่ะมันเริ่มมาทีละตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะทำแบบจัดเต็มเลยก็คือกินครบสูตรดีทุกส่วนไปเลยอะค่ะตั้งแต่แบบตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันจนถึงก่อนนอนก็คือดูแลกันแบบจัดเต็มเลยถ้าสนใจนะคะก็ไปที่เพจว่า IG.mai.official นะคะหรือว่า LINE @ค่ะmai.official ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของแบรนด์เมย์ไอได้เลยนะคะอ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดจากผู้ใช้นะคะจนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดเข้มข้นสูตรขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซูเปอร์บูสเตอร์เซรั่มเซย่ามิย่าของสองสาวทายาทคนบันเทิงนะคะเซย่าแล้วก็มิย่าลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่พี่พิชทองเจือแล้วก็คุณเจงวิไลลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะก็เรามาเปิดตัวเซรั่มเซย่ามิย่าซูเปอร์บูสเตอร์เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มของเซย่ากับมิย่าเองเลยค่ะแล้วก็มาฉลองยอด 20,000 ขวดด้วยค่ะในตัวใครก็ดีใจอยู่แล้วค่ะดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่แรกเราอ่ะอยากให้มันถึง 20,000 อยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเร็วขนาดนี้เพราะอันนี้ยังไม่ถึง3อาทิตย์ด้วยค่ะก็ได้ 20,000 แล้วค่ะใครก็จุดเด่นของเราเลยก็จะเป็นเหมือนใช้ตัวเดียวจบค่ะก็คือหน้าใสแล้วก็แบบลดรอยค่ะแล้วก็ทำให้หน้าแบบหน้าตึงด้วยหน้าเด็กขึ้นค่ะค่ะครับก็อินกรีเดนหลักเลยเนี่ยจะเป็นตัวดอกปาสก้านะครับอันนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับมีสาหร่ายสีน้ำตาลนะครับนำเข้าจากอเมริกานะฮะนอกจากนี้ก็จะมีส่วนความอื่นอีกที่เรานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะครับช่วยลดรอยดำนะครับฝ้ากระได้นอกจากนี้สิวเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่เหมือนจะเห็นผลได้เร็วมากนะครับภายในไม่เกิน1สัปดาห์นะครับก็จะเห็นผลเรื่องสิวเนี่ยเด่นมากนอกจากนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ริ้วรอยได้ด้วยครับหนูก็อยากเชิญชวนนะคะเด็กๆรุ่นใหม่นะคะอายุเท่าพวกหนูนะคะ15 16 17นะคะให้แบบว่ามาเริ่มทำธุรกิจแล้วก็เหมือนสร้างรายได้พิเศษให้กับตัวเองค่ะเหมือนเราอยากให้แบบว่ามาสมัครเป็นตัวแทนค่ะแล้วก็ได้ทุกวัยเลยค่ะจริงๆแล้วได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสมัครเป็นตัวแทนสามารถสมัครได้ทางFacebook page นะคะ Seyamiya Serum นะคะแล้วก็มี LINE @seya_miya ภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีทีมตัวแทนนะครับช่วยดูแลตัวแทนด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าสมัครมาแล้วขายไม่เป็นนะเพราะเรามีทีมตัวแทนช่วยดูแลช่วยโค้ชให้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเป็นตัวแทนอย่างงี้เราก็จริงๆขั้นต่ำของเรา5ขวดเนาะ5ขวดเริ่มเบาๆค่ะจริงๆเอาไปทดลองขายก่อนก็ได้5ขวดอย่างงี้เราค่อยมาซื้อเพิ่มได้นายแพทย์เสถียรผู้ประเสริฐนะคะกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม9จัดงานครบรอบ30ปีโรงพยาบาลพระราม9กับ3ทศวรรษแห่งการมอบสุขภาพที่ดีพร้อมหวังยุทธศาสตร์สู่การเป็นดิจิทัลฮอสพิทอลอย่างเต็มรูปแบบด้วยการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีรวมสร้างบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้ทันกับโลกยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคือเราก็คงต้องมีการปรับตัวองค์กรเพื่อให้เข้าสู่ดิจิทัลฮอสพิทอลในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีการคอลลาโบเรทกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ทางคุณภาพทางการแพทย์ปกติเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบสนองได้จะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และโนว์ฮาวเนี่ยมาผสมกันเพื่อจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ในอนาคตเรามองว่าการรักษาทางไกลหรือการที่เอาโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นคำตอบในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วอย่างเช่นที่เราเห็นมีโควิดวันหลังก็จะมีโรคแปลกๆเข้ามาอีกนะครับการดูแลคนไข้ที่บ้านโดยไม่ต้องมาออกมาexpose ข้างนอกเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะแม้กระทั่งคนสูงอายุนะครับอาจจะมาเจอหมอสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ follow up ทางไกลที่เราพยายามจะทำขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะการตรวจน้ำตาลตรวจชีพจรทุกอย่างเหมือนกับท่านได้อยู่ในโรงพยาบาลแต่สามารถอยู่ที่บ้านได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะมองในอนาคตนะครับเพื่อต่อยอดโรคซับซ้อนโรคยากๆที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งการป้องกันโรคการดูแลรักษาตัวที่บ้านโดยใช้เทเลเมดิซินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้อยู่ครับและเพื่อเป็นการร่วมฉลอง30ปีสุขภาพดีกับโรงพยาบาลพระราม9นะคะได้มีการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษยกทัพโปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบจัดเต็มสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะกว่า30รายการแล้วก็ของสมนาคุณอีกมากมายนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ขอรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพพร้อมนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลพระราม9ได้เลยนะคะถือเ
ป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆในการจัด กิจกรรมร่วมกันนะคะระหว่างบริษัท iHerb Corporation จำกัดนำโดยนายยันชัยบุญชัยนะคะกรรมการผู้จัดการที่ได้ร่วมกับบริษัทซัดโก้จำกัดมหาชนนำโดยนายชัยฤทธิ์สิมาโรจน์นะคะกรรมการผู้จัดการกับแคมเปญดร.สุรพลยิ่งเติมยิ่งสุขภาพดีที่ซัดโก้เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมแล้วก็คืนกำไรให้กับคุณลูกค้าที่ได้มาใช้บริการเติมแก๊ส LPG หรือว่า NGV ที่ปั๊มซัดโก้นะคะใน8สาขาครบ100บาทรับฟรีทันทีเครื่องดื่มลิ้นจืดสกัดเข้มข้น 97% แบรนด์ดร.สุรพล1กล่องนะคะมูลค่า49บาทต่อ1ครั้งที่เติมโดยจะแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด3ครั้งนะคะโดยจะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 1-7 สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเราก็เหมือนจะเพิ่งพ้นโควิดมานิดนึงนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเราทั่วไปเลยคือว่าเศรษฐกิจมันแย่มากๆเลยนะครับแล้วก็ เกิดผลกระทบกับคนที่เรียกว่ามาเติมน้ำมันเติมแก๊สเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าคนที่มาเติมน้ำมันส่วนใหญ่เนาะก็คือถ้าเยอะสุดก็คือเป็นพวกพี่ๆขับแท็กซี่แล้วกันที่ใช้น้ำมันเยอะๆเลยก็คือขับวันนึงโอ้หลาย10ชั่วโมงเลยครับก็เรียกได้ว่าผมอ่ะจริงๆแล้วผมขึ้นแท็กซี่ก็ไม่บ่อยมากแต่ทุกครั้งที่ผมขึ้นเนี่ยผมก็จะถามพี่เขาว่าพี่ครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้ค่ารถยังอะไรอย่างเงี้ยคือสังเกตได้เลยว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าวันนี้ได้ค่ารถเนี่ยเหลือๆกับบ้าน 2-300 บาทเนี่ยก็ดีละมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเราควรจะทำอะไรให้สังคมได้บ้างเนื่องจากว่าเราอะครับในกลุ่มบริษัทไอเฮิร์บเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมแล้วก็เครื่องดื่มอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับอย่างเครื่องดื่มเนี้ยลูกค้ารายหลักของเราก็คือCP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกำลังการผลิตที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เราสามารถจัดการต้นทุนได้ดีนะครับอันนี้เป็นจุดนี้เองแล้วก็เลยมองเห็นว่าเรามี house brand ตัวไหนบ้านที่เราทำอยู่เรารู้สึกว่าเราจะทำให้สังคมทำ CSR ให้ดีขึ้นได้บ้างแล้วก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายมานานแล้วชื่อว่าน้ำเห็ดลินจือดร.สุรพลนะครับตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นเห็ดลินจือแดงสกัดแท้นะครับปริมาณ 97% นะครับไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลนะครับตัวนี้รสชาติจะออกขมๆนิดนึงนะครับสรรพคุณเลยก็คือว่าก็เหมือนทานเห็ดลินจือแท้ๆเลยก็คือช่วยในเรื่องดูแลสุขภาพโดยรวมเบาหวานความดันต่างๆซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยโดยเฉพาะพี่ๆรถแท็กซี่เนี่ยคือว่าอย่างที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยคือเงินเหลือไม่กี่ร้อยอ่ะจะคือมันก็เหลือน้อยลงทุกทีบางวันไม่เหลืออย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยคิดว่าทำยังไงเราช่วยเขาได้แล้วก็เลยหยิบยกตัวนี้มาจับมือกับพี่เอกซัสโก้ช่วยกันมาทำให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็อยากจะฝากว่าอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วตัวนึงเลยก็คิดว่าถ้าหากได้มีโอกาสมาเติมน้ำมันนะครับเติมแก๊สหรือต่างๆที่นี่ก็อยากจะให้รับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถเช็คสาขาของปั๊มซัสโก้ที่เข้าร่วมในแคมเปญดังกล่าวนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะหรือว่าที่ Call Center 02-023-9955ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ระบบการเมืองในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนักการเมืองหน้าใหม่ไฟแรงอย่างหนุ่มพีเคประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์พรรคก้ากับการจัดแคมเปญล่าสุดนะคะ Creative Politics for Creative Thailand การเมืองสร้างสรรค์นะคะหวังสลายขั้วทางการเมืองพร้อมเดินหน้าเปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ให้พื้นที่คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสคีเอทสินค้ามาวางจำหน่าย
โดยจะเริ่มต้นกันในเดือนหน้านะคะก่อนขยายผลต่อไปทั่วประเทศสู่การต่อยอดเปิดย่านวัฒนธรรมไทยแห่งแรกที่เยอรมันเพื่อส่งออกศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยนั่นเองค่ะโอเคครับแคมเปญของวันนี้คือ Creative Politics for Creative Thailand หมายถึงการเมืองสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างเมืองไทยนะครับผมการเมืองสร้างสรรค์เป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาในฐานะที่ได้โจทย์เป็นประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผมก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาชื่อว่าการเมืองสร้างสรรค์การเมืองสร้างสรรค์เป็นทฤษฎีที่จะต่อสู้การคิดแบบขาวดำที่มีอยู่ในแวดวงการเมืองทุกวันนี้เนาะแม่ผมรู้สึกว่ามันทุกวันนี้มันมีแต่การcanceling การแบบต่อว่าการอะไรเงี้ยถกเถียงกันซึ่งผมคิดว่ามันก็มีดีในระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดจุดนึงเนี่ยแบบคุณไม่ต้องด่ากันก็ได้คุณอยู่กันเป็นแบบเป็นรวมๆกันก็ได้แบบสันติภาพอ่ะนะผมเลือกการเมืองสร้างสรรค์เพราะว่าผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องราวใหม่ๆในการเมืองบ้างนะครับผมหวังว่าจะเป็นสิ่งๆนั้นแล้วผมหวังว่าวันนี้จะเป็นแชปเตอร์ใหม่ของการเมืองไทยตัวผมพีเคแล้วก็เมืองไทยด้วยนะครับการเมืองสร้างสรรค์คือไม่ต้องวัดกันหรอกว่าเราจะอยู่พรรคอะไรเราจะใส่เสื้อสีอะไรหรือเราจะถือธงอะไรเรามาวัดกันที่บุคคลดีกว่าว่าเขาคิดยังไงนโยบายของเขาคืออะไรปรัชญาของเขาคืออะไรและการกระทำของเขาคืออะไรครับเราพยายามตีกรอบว่าเฮ้ยเพราะเขาอยู่พรรคนี้ต้องปัดไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าพรรคการเมืองความหลากหลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วความคิดของคนไทยมีความคิดหลากหลายมากเพราะฉะนั้นมันก็ควรมีหลายพรรคถ้ามีแค่พรรคเดียวมันเป็นเรื่องเดียวกับดิกเตอร์ชิพหรือเปล่าครับประมาณนั้นใช่ครับเป็นการร่วมมือระหว่างภาคประชาชนแล้วก็นักการเมืองหลายๆพรรคนะครับวันนี้ก็ชวนมาเกือบทุกพรรคการเมืองเลยเสรีรวมไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อไทยไทยสร้างไทยมีอะไรประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐด้วยใช่เกือบทุกพรรคการเมืองเลยครับแล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.หลายคนเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แล้วผมก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็อยากจะมาบกแตะมือกับนักการเมืองรุ่นใหม่ทุกๆคนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็แน่นอนครับคือจริงๆวันนี้เป็นการผมจะมีการกล่าวสปีชนิดหน่อยนะแต่จริงๆวันนี้เป็นเวิร์กช็อปนะครับผมได้เชิญเพื่อนๆจากวงการบันเทิงได้เชิญเพื่อนๆจากแวดวงศิลปะเพื่อนๆนักการเมืองคนอื่นแล้วก็มีคนที่สมัครอาสาเข้ามาที่จะมาแจมด้วยเหมือนกันวันนี้จะเป็นการคุยเรื่อง2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของ Creative Marketplace เราจะผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ยังไงเราจะทำให้ตลาดนัดที่มีอยู่ทุกวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะพัฒนายกระดับการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าได้ยังไงให้เขาขายดีขึ้นนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องของไทย CreativeCultural Center ศูนย์วัฒนธรรมไทยในต่างแดนครับผมได้ทำงานร่วมกับโครงการนี้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการทำงานในภายใต้โครงการ TCCI วัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยนะครับผมซึ่งผมอยากจะส่งออกศิลปินไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ความคิดแบบไทยเพราะฉะนั้นประเด็นเวิร์กช็อปวันนี้ก็คือจะถามทุกคนที่มาร่วมกันเนี่ยคือเมืองไทยควรพรีเซนต์ตัวเองอย่างไรมันจะมีอะไรที่ทำให้ฝรั่งสนใจมีอะไรที่ฝรั่งสนใจไหมเราจะดึงให้ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยได้อย่างไรแล้วเราจะผลักดันให้เศรษฐกิจเราโตขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นผมเป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสำคัญสิ่งของเรื่อง Amazing Thailand หรือ Land of Smile เป็นจุดขายที่ดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีแต่เราจะยกระดับไปอีกหนึ่งเลเวลได้อย่างไรครับก็อยากให้ทุกคนมีความหวังนะครับผมอยากให้ทุกคนมีความหวังแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้กับมันนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเชื่อ believe in what we want to believe แล้วก็ do what we want to do นะครับแล้วก็เลือกด้วยเหตุผลนะครับผมไม่ต้องเลือกตามเทรนด์ก็ได้เลือกตามเหตุผลดูอยากให้ทุกคนดูเรื่องนโยบายจริงๆแล้วดูตัวบุคคลจริงๆนะครับการเมืองสร้างสรรค์คือแน่นอนมันเป็นเรื่องของนักการเมืองเนาะที่จะไม่ตัดสินกันเพราะพรรคแต่มันก็อยู่ที่ประชาชนด้วยที่อย่ามาตัดสินกันที่พรรคตัดสินกันที่บุคคลดีกว่าว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงนโยบายของเขาคืออะไรนะครับรายได้จูงเขาคืออะไรไม่ต้องตีกันที่พรรคหรอกครับไม่ต้องติดแบรนดิ้งกันหรอกผมว่ามันก็เฉยๆครับมันต้องดูที่บุคคลครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจัดแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรเทพเซียนรุ่นที่2หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้นะคะและความร่วมมือทางธุรกิจจีน
ที่นำเอาความสุดยอดขั้นเซียนของแต่ละองค์กรมาบูรณาการร่วมกันจนกลายเป็นหลักสูตรที่จะเชื่อมเครือข่ายธุรกิจสารสัมพันธ์ไทยจีนให้เกิดความเข้าใจอันดีครับการดำเนินการในหลักสูตรเทพเซียนนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นหลักสูตรที่ทางหอการค้าไทยโดยประธานหอการค้าไทยคุณสนั่นโอบนคุณนะครับได้ร่วมมือกับมหาลัยหอการค้าไทยนะครับโดยที่ทางหอการค้าไทยเนี่ยเห็นว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยน่าจะมีความผูกพันกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยมากขึ้นเป็นลำดับสังเกตได้จากตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทยปีละ10ล้านคนซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยการส่งออกของไทยไปจีนเนี่ยจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของไทยโดยมีสัดส่วนประมาณ 12-14% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นเป็นลำดับนะครับและมีโอกาสที่จะกลายเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยจึงมีความสำคัญกับเศรษฐกิจทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยถ้าคนไทยและนักธุรกิจไทยเข้าใจคนจีนซึ่งคนจีนเนี่ยจะให้การยอมรับคนที่เข้าถึงวรรณกรรมเข้าถึงประวัติศาสตร์เข้าถึงภาษานะครับถ้าไทยเองมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาษาและก็ทางด้านนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางธุรกิจของประเทศจีนเนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้เนี่ยการทำงานร่วมระหว่างไทยกับจีนทั้งด้านการส่งออกและการลงทุนเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับดังนั้นทางหอการค้าไทยเนี่ยจึงต้องการทำให้หลักสูตรเทพเซียนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่นักธุรกิจไทยจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็เข้าใจภาษาที่สำคัญในการทำธุรกิจนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเพื่อให้ความผูกพันมีด้านแฟนมากยิ่งขึ้นเนี่ยหลักสูตรเทพเซียนรุ่นที่2เนี่ยจึงได้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีนที่ลงทุนในไทยนะครับโดยบริษัทใหญ่ๆบริษัทต่างๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนด้วยกับนักศึกษาไทยโดยที่จะเป็นการเรียนในระบบของการแปลภาษาทันทีทันใดนะครับก็คือเราจะบรรยายภาษาไทยและคนจีนจะเข้าใจภาษาไทยผ่านล่ามแต่เดียวกันเมื่อคนจีนพูดภาษาจีนก็จะมีการแปลเป็นไทยให้คนไทยนะครับดังนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่จะสร้างนะครับความผูกพันความเข้าใจประสบการณ์ร่วมกันโดยที่จะมีโครงการทำโครงการพิเศษแมทชิ่งนะครับก็คือให้นักธุรกิจจีนกับนักธุรกิจไทยเนี่ยได้เจอกันและสร้างธุรกิจร่วมกันนอกจากนั้นการศึกษาดูงานในไทยให้คนไทยได้รู้ว่าธุรกิจจีนเนี่ยเขาทำงานทางธุรกิจในไทยอย่างไรเราจะมีโครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในหลักสูตรนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วก็ไปศึกษาดูงานนะครับธุรกิจจีนในประเทศจีนว่าเขาทำงานยังไงเพื่อทำให้เขาเติบโตอย่างโดดเด่นและก็จะไปนะครับในสถานที่สำคัญของจีนแล้วก็จะให้นักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนเนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์ได้ว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในจีนได้นะครับนี่คือหลักสูตรเทพเซียน2ที่เราคาดหวังว่าเราน่าจะสร้างโอกาสการทำความเข้าใจระหว่างคนไทยกับคนจีนและทำให้การค้าขายการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างไทยกับจีนขยายเติบโตมากขึ้นครับช่องทางในการเข้าถึงการเรียนรู้ในหลักสูตรนะครับผมคิดว่าจุดสำคัญก็คือเข้ามาในเว็บไซต์ของมหาลัยหอการค้าไทยนะครับ www.utcc.ac.th แล้วก็เข้าไปที่หลักสูตรเพื่อแผนระดับสูงเทพเซียนนะครับหลักสูตรมหาลัยหอการค้าไทยมีเยอะนะครับมีทั้งทางด้านการค้าการบริการแล้วก็ทางด้านศิลปะนะครับแต่ว่าอย่าหลุดไปที่หลักสูตรอื่นนะครับถ้าสนใจจีนเนี่ยมาที่หลักสูตรเทพเซียนนะแต่ก็โปรโมทได้นะครับว่าต่อไปจะมีถ้าใครสนใจเรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นเนี่ยทางหอการค้าไทยจะเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยนะครับทำให้เราทำธุรกิจกับญี่ปุ่นได้มากขึ้นดังนั้นจะสังเกตนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนโดยนักธุรกิจญี่ปุ่นและจีนทำให้มหาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทยจึงเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไทยกับจีนกับญี่ปุ่นครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเรียนหลักสูตรเทพเซียนสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ thepsian.utcc.ac.th เบอร์โทรศัพท์นะคะ026976861-3ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากลงทุนทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์กับโอกาสที่เปิดให้กับผู้ที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการนะคะออเมกาเขาใหญ่โปรเจกต์แลนด์มาร์คแห่งใหม่สุดอลังการในเขาใหญ่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านพักอาศัยนะคะคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ร้านอาหารช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็อีกมากมายโดยได้เปิดเพิ่มการลงทุนในเนื้อที่828ไร่นะคะด้วยการลงทุนระยะยาวแล้วก็ผลตอบแทนที่เกินคาดกับโครงสร้างการเงินที่มั่นคงนะคะพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับโปรเจกต์โอเมก้าเขาใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในเขาใหญ่รวบรวมความสนุกรวบรวมที่พักอาหารแล้วก็สถานบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างยกตัวอย่างนะครับ
มีในเรื่องของพุทธศาสนานะครับในเรื่องของที่พักโรงแรมคอนโดสนามกอล์ฟสกายวอล์กหอคอยนะครับหอคอยนี่ก็จะเป็นหอคอยรูปดอกบัวในเชิงพุทธศาสนาหอคอยรูปดอกบัวสูงเสียดฟ้าเลยสูงประมาณ460เมตรถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกนะครับแต่ละชั้นก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารร้านกาแฟสกายวอล์กก็จะเป็นสกายวอล์กหลอดแก้วที่เป็นสกายวอล์กห้องแอร์สามารถเดินชมวิวได้โดยไม่ร้อนอย่างเงี้ยฮะสนามเอ็กซ์ตรีมเราก็จะมีสนามเอ็กซ์ตรีมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็จะเป็นสนามที่มีการแข่งขันของวัยรุ่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมีลานกิจกรรมลานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับกิจกรรมงานระดับชาติระดับโลกงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้สูงอายุเวลเนสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3โซนโซนเอเชียจีนนะครับจีนญี่ปุ่นโซนยุโรปโซนอเมริกานะครับแยกออกกันออกเป็น3ส่วนคือก็จะเป็นเมืองนึงแหละเมืองใหญ่มากๆช่องทางการติดต่อตอนนี้มีอยู่ที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ omega.inc เว็บไซต์ omega.com ทาง LINE นะครับทาง LINE ก็มี Facebook omega เขาใหญ่TikTok นะครับ TikTok ก็จะเป็น omega เขาใหญ่กับเสียเอกสังหานะครับก็จะมีถ้าเป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินของอสังหาก็จะเป็นเสียเอกสังหานะฮะเข้าไปดูได้และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่ Omega Project เขาใหญ่นะคะทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในกิจกรรมคัพไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืนโดยการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะคะได้ด่วนไอเดียแล้วก็เฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซในการพาสินค้าแล้วก็บริการชุมชนสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนะคะไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาณชั้น6ห้องออดิทอเรียม2ดิจิทัลพาร์คโดยได้รับเกียรติจากดร.ชัยชนะมิตรพันธ์นะคะผู้อำนวยการเอ็ดดาเข้าร่วมงานและทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ นะคะสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชนได้แก่ทีม This Heart for the Community นะคะหัวใจดวงนี้เพื่อชุมชนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมด้วยโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรอีกด้วยนั่นเองค่ะคือเอ็ดดากระทรวงดิจิทัลนะครับก็มีบทบาทในการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางออนไลน์แล้วก็อีคอมเมิร์ซก็เป็นหนึ่งในประเภทของธุรกรรมที่เราส่งเสริมอยู่นะครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนทำอีคอมเมิร์ซก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การปรับตัวก็ต้องปรับไปนะครับเพราะเรื่องของโควิดแต่คราวนี้เนี่ยคนในชุมชนเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะนะครับเนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีความรู้ความเข้าใจอาจจะไม่มากเท่ากับเด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ให้เขามาเรียนรู้ข้อมูลทักษะความสามารถแล้วก็เอาตรงนี้ไปช่วยคนในชุมชนนะครับทำให้คนในชุมชนสามารถจะทำอีคอมเมิร์ซได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มานะครับที่เราคิดโมเดลในการทำงานแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปทำงานในชุมชนโดยตรงคนเราก็น้อยไม่พอนะครับแล้วก็การที่จะทำความเข้าใจชุมชนก็ยังมีช่องว่างค่อนข้างสูงการเอาตัวคนรุ่นใหม่มาปิดแก๊ปตรงนี้จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขยายตัวไปได้เร็วสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพจริงๆธุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาฟังแล้วนะครับเพราะวันนี้เราก็มีการไลฟ์บอดแคสต์รู้สึกชอบไอเดียบางอย่างนะครับประสานงานผ่านเราได้เลยนะครับสามารถที่จะพูดคุยกับน้องๆมาลงทุนกับทีมน้องๆก็ได้นะครับหรือเข้าไปลงทุนในชุมชนก็ได้เรายินดีประสานงานแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่บริษัทที่มีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะกำลัง explore อยู่ว่าจะขยายยังไงดีนะครับถ้าเกิดว่าปิ๊งไอเดียอะไรเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook Fanpage ของ EDDA Thailand ได้เลยนะคะอ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ